สำหรับโซโบเองก็อดห่วงไม่ได้นะครับโอ้โหล่าสุดจอห์นอันดริดนะครับก็ตำหนิเหมือนกันครับว่าโดมินิกโซบอสไลน์เนี่ยฟอร์มร่วงอย่างรุนแรงในตอนนี้นะครับล่าสุดตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลอย่างจอห์นอันดริดนะครับแสดงความกังวลว่าผลงานของโซบอสไลน์ตอนนี้กองกลางสุดหล่อเหมือนฟอร์มจะหายไปดื้อๆหลายเกมในช่วงที่ผ่านมานะครับกัปตันทีมชาติฮังการีอย่างโซบอสไลน์ออกสตาร์ทสุดโดดเด่นเลยกลายเป็นขวัญใจไม่ยกเหล่าลิเวอร์พูลตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลหลังย้ายมาจากไลป์ซิกด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นะครับยังก็ตามหลายเกมในช่วงหลังเขากลับทำผลงานไม่ออกและโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามบ่อยครั้งรวมถึงเกมล่าสุดที่เสมอกับแมนยู 0-0 ในนัดแดงเดือดนะครับอันดริดเนี่ยมองว่าโซบอสไลน์นะครับเหมือนฟอร์มจะร่วงไปอย่างรุนแรงเขาบอกว่าผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้ว่าผมไม่คิดว่าแนวทางการเล่นของเราจะเข้ากับสไตล์การเล่นของดาร์วินนูนเยสแต่ผมบอกว่าเขาคืออนาคตในระยะยาวของสโมสรไม่ใช่แค่นุนเยสคนเดียวที่ดูไม่เข้าที่เข้าทางหรอกนะโดมินิกโซบอสไลน์กำลังเจอช่วงเวลาที่เหงื่อแห้งในตอนนี้เขาเริ่มต้นฤดูกาลแบบมีสไตล์แต่ฟอร์มการเล่นของเขาตกลงอย่างรุนแรงในช่วงหลังตอนนี้ผมเริ่มเป็นห่วงฟอร์มการเล่นของเขาสำหรับโซโบโดมินิกโซบอสไลน์นะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ตำนานของลิเวอร์พูลอดห่วงไม่ได้ครับบอกว่าเหมือนจะตกไปอย่างรุนแรงเลยสำหรับฟอร์มของโดมินิกโซบอสไลน์ในช่วงหลังนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามบ่อยครั้งด้วยครับไม่ใช่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนฟอร์มจะเหือดแห้งนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของโซโบก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม